ผมไม่รู้จะบรรยายยังไงอ่ะสุดเกินโอ้ยพี่ผมไม่รู้เสียงโตในตำนานผมไม่รู้จะบรรยายยังไงอ่ะนะครับก็ถ้าวันนี้เข้ามาสมเด็จแล้วไปอย่างอื่นไม่ได้แล้วอ่ะพิมพ์นี้แหละครับที่ร5นำไปให้ราชวงศ์ไกเซอร์สุดยอดครับเหนือสมเด็จโตยุคต้นองค์นี้สวยแต่ละองค์คืนนี้สุดๆทำไมชัดได้ขนาดนี้พิมพ์แรกครั้งแรกคมชัดลึกสุดๆมีมิติเลยโหพี่ลึกจริงพระนะถ้าเกิดว่าคุณเคยเห็นเนื้อสมเด็จแท้ๆคุณจะหาสมเด็จแท้ๆแขวนได้แล้วเมื่อคุณได้แขวนสมเด็จแท้ๆชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างอัศจรรย์ไฮไลท์เลยครับองค์นี้เขาจึงยอมจ่ายมูลค่าหลักหลายหลาย10ล้านเพื่อให้ได้สมเด็จแท้ๆแขวนผมชอบสมเด็จเนื้อแบบนี้ผมถือว่าเป็นเนื้อที่ผสมได้สมส่วนเป็นเนื้อที่ผสมได้สมส่วนพิมพ์นี้อยู่กับเจ้าขุนมูลนายหมดครับแทบจะไม่เจอแล้วไม่ได้เจอกันง่ายๆหรอกครับพระสมเด็จเพราะช่วงหลังผมก็ไม่ค่อยจะหาสมเด็จได้หรอกครับเพราะคนดูเป็นอ่ะนะเขาก็ไม่เอามาแบ่งแล้วเขาก็เก็บไว้ใช้กันหมดแล้วนี่โอ้โหเนื้อปึ๊กเลย500,000ยังถูกถ้าเทียบกับพุทธคุณสมเด็จโตโอ้โหนี่หูยสวยจริงโอ้คมชัดลึกหมดทุกอนูเลยสุดจริงครับองค์นี้ประมูลเลยถ้าผมแบ่งปันรายการนี้ก็จะต้องเป็นสุดท้ายของคืนนี้แล้วดิโอ้โหจะเป็นสุดท้ายของคืนนี้แล้วหรือเปล่าจัดเลยครับอาจารย์ทรงคุณค่ามากๆครับหน้าพระวันนี้อ้าวจักรพรรดิพระเครื่องเมืองไทยอ้าวองค์นี้ก็ต้องเขียนราคาใส่มือเหมือนกัน2นาทีนะครับมาแล้วครับเปิดแรก 30,000 บาทเวลาเดินแล้วยังไม่ได้พิมพ์คำว่าเริ่มครับโอ้โหการที่คุณได้แขวนพระสมเด็จโตแท้ๆไม่หักไม่ซ่อมที่สุดแล้วผมจะบอกให้แขวนแบบนี้สบายใจแขวนแบบนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนอย่างอัศจรรย์มาแล้วครับเปิดแรก 35,000 บาทเวลาเดินแล้วเวลาเดินสวยครับสวยอยู่ที่ 35,000 บาทครับมาที่ 70,000 บาทแล้วราคาสุดท้ายมาที่ 70,000 บาทมาที่ 80,000 บาทแล้วนะครับมาที่ 80,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่ 80,000 บาทแล้วพิมพ์เสียงโตในตำนานครับไม่ได้เห็นนานแล้วแบบนี้หลายแสนถึงล้านราคาสุดท้ายอยู่ที่ 80,000 บาทนะครับมาที่ 80,000 บาทครับองค์นี้น่าจะแพงกว่าคุณไม่ต้องพูดถึงราคาหรอกผมบอกคุณเลยนะการที่ได้แขวนพระสมเด็จโตแบบหยิบปุ๊บแล้วเข้าใจง่ายดูง่ายแบบเนี้ยไม่ได้มีโอกาสกันบ่อยๆไม่หักไม่ซ่อมสมบูรณ์อยู่ที่ 100,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่ 150,000 บาทแล้วเอาว่าคนดูพระไม่เป็นเนี่ยได้เห็นแบบนี้แคปหน้าจอไว้เลยนะนี่คือเนื้อสมเด็จโตแท้ๆแบบเข้าใจง่ายมาที่ 110,000 บาทครับดูทางกายยังขนลุกเลยครับพี่โอภาสแล้วแบบนี้ต้องแขวนใครที่เป็นคอสมเด็จนะมาที่ 110,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับโหแล้วผมชอบเนื้อแบบนี้คือเนื้อที่ผสมแล้วเป๊ะเนื้อสวยอยู่ที่พี่จักรพรรดินะครับ 110,000 บาทครับราคาสุดท้ายพี่ธนาบอกเนื้อสวยครับพี่ธนาคืออย่างเงี้ยหยิบมาปุ๊บเนี่ยคือโอ้โหเนื้อหลักหลามต้องแบบนี้ไม่หักไม่ซ่อมอยู่ที่ 110,000 บาทที่พี่จักรพรรดินะครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่พี่จักรพรรดินะครับ110,000 บาทครับราคาสุดท้าย
มาที่ 110,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับเนื้อสวยธรรมชาติชอบครับพี่กิตติเดชอย่าไปเสียดายตังค์พี่ราคา 100,000 เนี่ยถูกกว่าพระใหม่ๆด้วยอยู่ที่ 110,000 บาทนะครับที่พี่จักรพรรดิครับราคาสุดท้ายครับพุทธคุณโอ้โหเนื้อเหลืองขมิ้นถ้าพี่ใครอยากได้พี่ใส่ทับตัวเองไว้คิดราคาแรกเสียวมากโอ้โหจักรพรรดิพระเครื่องครับแบบนี้เข้าใจง่ายพอแต่บุญตาที่ได้เห็นแล้วมาที่ 110,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 110,000 บาทแล้วเกินงบยินดีกับคนได้ด้วยครับอยู่ที่ 110,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 110,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 120,000 บาทครับพี่โอภาสปิดไปแล้วปิดไปที่พี่โอภาสนะครับ 120,000 บาทพี่โอภาสท้วนองค์เนี้ยเป็นองค์ที่ผมจำติดตาเลยผมบอกให้จริงนี่คือเอกลักษณ์ของช่างสมเด็จโตแบบเข้าใจง่ายใช่พี่ทุสิทธิ์ผมแค่ก็ยังสั่งสายสู่กับทางป่าอยู่นะจะเป็นไหนก็นี่คือเอกลักษณ์ของช่างสมเด็จโตแต่ที่ผมประทับใจคือผมชอบพระเนื้อนี้เพราะเนื้อเนี้ยคือเนื้อที่ผสมแล้วได้ที่โอ้โหสาธุบารมีสมเด็จลึกซึ้งเลยครับเนื้อโซนใช่เขาคือผสมแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรมวลสารส่วนผสมอะถ้าพี่ทวีอยู่อะพี่ทวีจะบอกว่าซุ้มจะม้วนเข้ามาขนาดนี้อันนี้ลูกศิษย์พี่ทวีเดี๋ยวโอมไงผมอยู่แล้วได้อายุซุ้มจะม้วนยังข้างในโอ้โหมันหอดใช่ของเก๋ทำมาได้ต้องมีต้องหอดตามธรรมชาติต้องไปร้อยปีแบบเนี้ยขึ้นคอองค์เดียวได้เลยคลาสสิกสุดๆครับองค์นี้